بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจที่มีโอกาสมานั่งตรงนี้หลายๆคนก็เหมือนกันนะครับต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆคำว่าโอกาสเวลามีแล้วอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปเราเกิดมามีสามีดีรักษาไว้มีภรรยาดีรักษาเอาไว้เรามีโอกาสมีลูกเลี้ยงเขาให้ดีอย่าให้ติดน้ำท่อมเลี้ยงเขาให้ดีอย่าให้หนีแต่งงานเลี้ยงเขาให้ดีอย่าให้เขาท้องก่อนแต่งฉะนั้นโอกาสมันจึงเป็นสิ่งสำคัญนั้นวันนี้นะครับป่านี้แล้วยังอยู่อีกอยู่ได้ยังไงสามสาวเนี่ยลองบอกสิฮะอาจารย์มาสายอ๋อคิวผมนู่นต้องถามอาจีสแมนเขาบอก3ทุ่มครึ่งเอ้ยไม่ทราบ3โมงครึ่งอ๋อฉะนั้นวันนี้จำให้ดีนะครับโอกาสมีแล้วรักษาให้ดีโอกาสมีความมันไวผมจะไม่พลาดโอกาสอะไรที่ดีเข้ามาในตัวเองผมอยากเล่าให้พี่น้องฟังนะครับผมเคยเรียนหนังสือปะเนาะเข้าปีแรกกับเพื่อนทั้งหมด50คนผมเรียนอยู่ปะเนาะ1จนกระทั่ง7ปีเหลือผมคนสุดท้ายเพื่อนออกหมดเลยผมก็กลายเป็นคนที่จริงอ่ะผมสอบได้ที่8เวลาเพื่อนค่อยๆออกจนหมดผมได้ที่1เพราะไม่มีใครแล้วหลังจากนั้นผมก็ออกจากอีกโรงเรียนหนึ่งไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งอีก2ปีผมก็ไปเรียนนอกได้โอกาสไปเรียนมหาลัยอัสฮัรประเทศอียิปต์ผมเรียนอยู่ที่นั่น6ปีจบกลับมาสอนหนังสือไปแต่ละโรงเรียนครูเต็มไปโรงเรียนหนึ่งชื่อโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ไปสอนเขาบอกสอนได้แต่ไม่มีเงินเดือนอีกหนึ่งปีผมไม่เคยยอมแพ้กับชีวิตจบมาพ่อแม่ก็มีความหวังลูกฉันจบมาจากต่างประเทศเอาล้อต้องมีงานดีๆทำกับตอกต่อยเลยผมแอบเสียใจเออเฮ้ยนะจบกลับมาทำไมไม่มีใครเชิญบรรยายไม่มีอะไรแถมไปสอนหนังสือให้โรงเรียนอาจารย์มุสฟา1ปีไม่มีเงินเดือนไอ้วันที่ผมถึงเวลาแล้วผมจะไปลาออกพี่น้องรู้ไหมความที่อัลลอฮ์จะให้เดินจะเข้าห้องอาจารย์วิทยาไรฮิมาฮุลลอฮ์ตายไปแล้วเขาเป็นครูใหญ่เดินกำลังจะเข้าปากประตูห้องมีอาหรับคนหนึ่งที่สอนโรงเรียนเดียวกันเดินตัดหน้าผมไปลาออกก่อนของฝากแล้วก็ฝากอะไรโอเคโอเคเจสกันมีอาหรับคนหนึ่งครูอาหรับชื่อซิดดิกซูดานลาออกว่าลาออกปั๊บกูไม่ออกแล้วผมก็อยู่ข้างนอกรอก่อนสิเขาไปลาออกเวลาออกปั๊บไอ้ตำแหน่งเงินเดือนของไอ้วะเนี่ยเสร็จกูแน่ผมก็ทำนิ่งเขาก็เอาผมเนี่ยบรรจุแทนอาหรับคนนั้นได้เงินเดือน 4,000 บาทถามว่า 4,000 บาทอะโกเต็กเมียพอไหมอย่างนี้รุ่นนี้ต้องเรียกโกเต็กเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักหรอกนะใช่ไหมสมัยก่อนนี่ผ้าอนามัยใครเขาเรียกล่ะมึงซื้อโกเต็กให้เหมาะหน่อยสิ
มันไม่พอหรอกแต่ภูมิใจก็ได้เป็นครูสอนอยู่โรงเรียนศาสนูปถัมภ์5 ปี 5 ปีเป็นครูอยู่สุพงศ์กวีไม่มีใครรู้จักเลยงานประจำปีอาจารย์มุสตอฟาอาจารย์อินยาตอาจารย์วิทยาขึ้นเวทียูซุพงกาวีอยู่ตรงไหนรู้ไหมมีนักเรียน10 คนอยู่ข้างหลังกับผ้าคาริ้วผืนหนึ่งเก็บโต๊ะวันนั้นเก็บโต๊ะนึกในใจน้อยเนื้อต่ำใจทำไมกูจบนอกทำไมเขาไม่ให้กูบรรยายวะนึกในใจแบบนั้นแต่อดทนไปเรื่อยๆ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 จนกระทั่งถึงวันหนึ่งวันที่จะดังก็มาถึงวันที่จะดังก็มาถึงอัลลอฮ์พี่น้องเรื่องของอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้ผมได้ไปสอนของด็อกเตอร์บรรจงโสมณีอันที่เล่านี่เล่าว่าโอกาสนะพี่น้องอย่าปล่อยไปสอนที่นั่นคราวนี้ผมก็มีครูอีกคนหนึ่งสอนคู่กันเสาร์นี้ผมไปสอนว่าทำบุญ3 วัน 7 วันไม่มีนบีไม่เคยทำครูอีกคนหนึ่งบอกทำได้นักเรียนเมาขอยืนดีกว่านักเรียนที่มาเรียนแบบเนี้ยที่มูลนิธิของดร.อาจารย์บรรจงพี่น้องรู้ไหมเครียดเสาร์นี้อาจารย์ยูซุฟมาสอนอาจารย์ไอ้ทำบุญ3 วัน 7 วันน่ะมีในอิสลามไหมมีไม่มีไม่รู้แต่นบีทั้งชีวิตไม่เคยทำอีกครูอีกคนหนึ่งบอกอ๋อนบีไม่ทำทำได้ของดีแล้วถามว่าจะเอาไงนี่คนมาเรียนดูนะพี่น้องสุดท้ายโหวตนักเรียนที่มาเรียนเต็มเลยเป็นร้อยดร.บรรจงบอกอ้าวสรุปแล้วมันมั่วกันละอยากได้ครูคนไหนเอาพี่น้องว่าได้ใครมาชาอัลลอฮ์นักเรียนบอกเลือกยูซุฟพงกาวีอัลลอฮ์พี่น้องผมได้สอนมาวันนั้นก็ออกตอนแรกออกวิทยุและดร.บรรจงก็เปิดโทรทัศน์อัลลอฮ์พี่น้องเวทีแรกที่ผมไปบรรยายที่ภาคใต้คือพังงาคนมาฟังเป็นหมื่นเขานึกว่าผมเก่งเปล่าหรอกท่าเองท่าทำท่าวะเราะทำท่าเก่งแต่จริงเปล่าเลยตัวครูภาคใต้อะเล่มกว่าเยอะเห็นไหมคนน่ะถ้าอัลลอฮ์กำหนดพี่น้องจำให้ดีการที่เราเจอกันเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดนะนู่นอยู่หลังนู่นหน้ามองก็ไม่เห็นยังอยู่อีกอัลลอฮ์กำหนดแล้วอัลลอฮุมมาลามานีอาลิมาอะตอยตาวะลามุอติยาลิมาวะลายังฟาอูใช่ผู้ชายคนนี้จะได้เป็นผัวเราใครแย่งได้ไหมคนนี้จะได้เป็นภรรยาเราใครมาแย่งได้ไหมไม่ได้เพราะมันจะเป็นของเราฉะนั้นเวทีนี้3 โมงครึ่งยัน4-5 โมงถ้าเป็นของยูซุฟใครจะมาแทนได้ไหมไม่ได้อัลฮัมดุลิลละผมมีลูกผมตั้งใจเลี้ยงลูกให้รู้ศาสนามากที่สุดเพราะผมอยากเห็นเขาอยู่กับศาสนาผมไม่เชื่อว่าเรียนศาสนาแล้วอดตายผมไม่เคยเชื่ออย่างนั้นเรียนสามัญได้ไหมเรียนไปเถอะครับถ้าลูกชอบนะแต่บอกกับลูกว่าลูกชอบสามัญมะไม่ว่าแต่ลูกอย่าทิ้งละหมาดของอัลลอฮ์แล้วกันทำได้แค่นี้พอถ้าลูกสาวลูกไม่เรียนศาสนาใช่ไหมลูกจะเรียนสามัญใช่ไหมได้แต่ลูกอย่าทิ้งละหมาดของอัลลอฮ์เท่านั้นเองคนละหมาดครบ5 เวลาข้อที่1ผู้หญิงคนนี้จะไม่ท้องก่อนแต่งจำไม่ดีนะครับคนที่ท้องก่อนแต่งให้รู้ไว้เลยละหมาดไม่ครบ5 เวลาไปสังเกตเถอะครับ
พราะคนถ้าละหมาดครบ5เวลาเป็นไปไม่ได้ที่จะท้องก่อนแต่งถึงอยากทำอัลลอฮ์ก็ปกป้องถึงอยากทำอัลลอฮ์ก็ปกป้องนั้นวันนี้อัลลอฮุมมะลามาเนียลิมาอะตอยตาวะลามุอติยาลิมาวะลายังฟะอูไม่ได้ยินเลยอัลลอฮุมมะลามาลิมาวะลามุอลิมาวะลาซันอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยัฟตะอะลัยกขออัลลอฮ์เปิดหัวใจให้มีอีมานที่สมบูรณ์ทุกคนนะครับนั้นวันนี้มีโอกาสมีลูกดูแลลูกให้ดีที่สุดกว่าจะท้องมันง่ายไหมมีลูกยังโสดโสดหมดเลยเหรอเหรออยากแต่งงานไหมใครเนี่ยไม่ได้ถามว่าอยากชัดเจนชัดเจนไหนใครอยากแต่งงานยกมือสิอาดัมยกด้วยเด้ออัลลอฮ์ดูอาดัมดูเอากับเขาด้วยโอ้นุ่นก็อยากใช่ไหมอ่ะฮะจีนาอีมพร้อมถ้าพร้อมเดี๋ยวนี้กล้าตรงนี้แหละพยานเลยไม่ต้องทำบุญอะไรกันแล้วนะครับก็ดีใจนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นช่วงถามตอบใครมีอะไรก็ถามนะครับแต่ก่อนที่จะตรงนั้นผมมีอายะห์กุรอานอยู่อายะห์หนึ่งพี่น้องรู้ไหมชีวิตนบี23ปีตั้งแต่รับวาฮีไม่เคยสบายเลยลำบากวันแรกจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายไม่เคยสบายเลยเรียกร้องศาสนาอิสลามถูกตามฆ่าเวลามีกองกำลังนบีก็ออกทำสงครามขนาดจะตายแล้วยังป่วย11วัน12วันนบีป่วยตั้งแต่ปลายเดือนซอฟัรจนกระทั่งถึงวันที่12เดือนรอบีอุ่นอาวานแล้วนบีก็เสียชีวิตนบีป่วยกี่วันนะพี่น้องป่วยจนเพ้อนบีบอกกับอุมมัตของท่านว่าวัตตะกูยาวมันตุรยาอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์พวกเจ้าเกรงกลัวอัลลอฮ์นะในวันที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์นบีบอกแบบเนี้ยเพราะวันกลับไปหาอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีการปกปิดแล้วทำอะไรไว้ถูกเปิดเผยหมดเลยแต่จำให้ดีว่านบีให้สูตรอยู่อย่างนึงอย่าเปิดเผยความลับของคนอื่นบนโลกดุนยาวันกิยามะอัลลอฮ์จะปกปิดความลับที่เขาทำไว้ในวันกิยามะไม่ให้ใครรู้เลยเราเคยทำอะไรไว้ที่เป็นความผิดถ้าเราปกปิดเรื่องของคนคนหนึ่งเอาไว้เราไม่ยอมเล่าให้ใครรู้เราไม่ต้องการโพธนาเรื่องของคนอื่นวันกิยามะอัลลอฮ์จะปกปิดเรื่องของเราถ้าเราแฉใครวันนู้นเราก็ถูกแฉแล้วนึกดูสิเราจะอายขนาดไหนนั้นวันนี้นะครับนบีถึงบอกด้วยกับอายะห์กุรอานวัตตะกูยาวมันตุรยาอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์จงกลัวอัลลอฮ์นะวันที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์คำพูดสุดท้ายของนบีก่อนสิ้นลมซอลาซอลาซอลาละหมาดนะละหมาดนะทำไมรู้ไหมอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟะชาอิวัลมุงกัรแท้จริงการละหมาดห้ามความชั่วผมเชื่อคนที่มาที่นี่ละหมาดหมดแหละปัญหามันอยู่คนที่บ้านลูกละหมาดหรือเปล่าหลานละหมาดหรือเปล่านี่ปัญหามันไม่ใช่ปัญหากับคนฟังคนที่มาที่นี่อยู่ตั้งแต่เช้ายัน3โมงครึ่งต่อยัน5โมงเนี่ยพี่น้องนี่อัลลอฮ์เลือกแล้วนะอัลลอฮ์เลือกคนที่กลับไปก่อนกับคนดีแต่คนที่นี่ดีเหนือดีเก่งจริงๆนั่งทนไหวเป็นผมก็ไปแล้วผมไม่อยู่แล้วนี่ทำไมอยู่กันอีกขอดุอาเลยนะร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรริยาตินากุรอตะอายุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาขอให้ทุกคนในห้องนี้นะครับได้มีโอกาสมีสามีที่ดีมีคู่ครองที่ดีมีลูกหลานที่ดีเอารู้เอาชี้ศาสนาแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดี
อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าอยากได้คู่ครองที่ดีมองด้านขวาผมอ่ะต่อไปก็เป็นการถามตอบนะครับเชิญเลยครับฮาจีนาอิมก็ต้องบอกพี่น้องก่อนตอนนี้คำถามพอแล้วทีมงานขอน้ำหน่อยครับพูดเยอะพี่น้องคำถามพอมานะคำถามก็ตอนนี้พอก่อนแต่บอกตรงๆว่าคงตอบไม่หมดหรอกเพราะคำถามมาเยอะตอนนี้คำถามเนี่ยต้องบอกกับท่านพี่น้องนิดนึงขออนุญาตมีคำถามอยู่อันหนึ่งอาจารย์ผัวดื้อเนี่ยทำไงดีดูคำถามแรกเลยอาจารย์ก็คือตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงการทำกุรบานกันนะครับก็มีพี่น้องก็ถามงี้อาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์ครอบครัวฉันเนี่ยพี่น้องเนี่ยมีอยู่ 3-4 คนเนี่ยมีตังน้อยนะครับครับก็อยากจะหุ้นกันสมมุติเนี่ยส่วนละ 5,000 บาทเรามีพี่น้องกัน3คนนะครับเอามี5คนแล้วกันก็จะหุ้นกันคนละ 1,000 5คนก็ 5,000 บาทแล้วก็เอาไปซื้อเอาไปร่วมทํากุรบานไอ้อย่างเงี้ยได้มั้ยอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องจําให้ดีนะครับวัว1ตัวเข้าได้7คนวัว1ตัวเข้าได้7คนแสดงว่าวัวตัวนี้มีกี่หุ้น7หุ้นคราวนี้มันมาแล้ว6หุ้นเหลืออีกหุ้นหนึ่งหุ้นหนึ่งได้อีกคนหนึ่งแต่คราวนี้ไอ้อะไรพี่มา 1,000 น้องมา 1,000 รวมกันจนครบ5คน 5,000 แต่เข้าในหุ้นเดียวไม่ได้ได้แค่คนเดียวฉะนั้นถ้าจะทำอย่างนั้นต้องเสียสละไอ้บังเงินที่ฉันจะทำร่วมกุรบานฉันยกให้แล้วเข้าได้คนเดียวเห็นไหมศาสนาเนี่ยพี่น้องจำให้ดีนะถ้าพูดถึงร่วมกุรบานนบีทำอูฐทำวัวทำแพะทำแกะนี่คือกุรบานของนบีอาจารย์อยากทำควายได้ไหมมีอุลามะบอกได้อุลามะบอกได้แต่นบีไม่เคยทำอุลามะคนหนึ่งบอกควายทำกุรบานได้อุลามะอีกคนหนึ่งบอกนกพิราบก็ทำกุรบานได้อีกคนหนึ่งบอกเป็ดเทศก็ทำได้เดี๋ยวบางยีสมแพะมันตัวเท่านี้ยีสมเลี้ยงนกกระจอกเทศเชื่อนกกระจอกเทศทำกุรบานคราวนี้แล้วมึงเอ้ยทำไปทำมาใครอีกล่ะบังนาอีมอาจารย์ฉันมีปลาชะโดฉันจะทำกุรบานได้ไหมนี่เรื่องทัศนะหมดเลยฉะนั้นวันนี้เรื่องทัศนะของอุลามะอุลามะเป็นคนมีเกียรติอุลามะเป็นคนมีความรู้เราต้องให้เกียรติอุลามะแต่เราจะต้องเดินตามแบบอูดมีไหมบ้านเราไม่มีไม่เป็นไรวัวมีไหมมีแพะมีไหมทำนั่นทำนั่นอย่าริทำควายนะครับก็อาจารย์ก็บางคนเนี่ยอาจารย์ควายเขาเนี่ยเขาเหมือนอย่างเขารักมากตอนนี้ไอ้การรักเนี่ยก็ต้องก็คือสิ่งที่เชื่อแล้วก็ดีที่สุดเลยเนี่ยคือกุรบานนะตอนนี้เขาอาจารย์จะแนะให้เขาทำไงก็มีควายก็มีวิธีมีวิธีในเมื่อควายเนี่ยมีทัศนะบอกทำได้และมีทัศนะบอกไม่ได้เราจะไปอยู่ล็อกนั้นทำไมล่ะสูตรง่ายๆขายควายได้ตังมาไปซื้อวัวแล้วก็เชือดวัวไอ้เชือดวัวทำกุรบานเงินมาจากควายก็จบแล้วหนึ่งเอาควายไปขายได้ตังมาไปซื้อวัวและเอาวัวมาเชือดหนึ่งไอ้เงินที่ได้มาจากไหนควายแล้วเชือดวัวตรงกับสูตรใครนบีฉะนั้นได้ทั้งขึ้นทั้งลงครับก็เอาควายไปขายก่อนนะครับอาจารย์ฉันอยากจะเชือดควายเชือดเลยเชือดเลยเอาเลยเอาเลยไปเอาไปตามเอาเลยเอาเลยอยู่ดุนยาอย่าไปทะเลาะกับใครพี่น้องอัลลอฮ์ถ้าคิดด้วยตัวเราเองมันไปได้เยอะเห็นไหมล่ะอุลามะบางคนไอ้คนนี้บอกควายได้อีกคนนึงบอกนกพิราบก็ทำกุรบานได้เอาไหมเชือด
ซื้อนกพิราบมาปาดข้าพเจ้าทำกุรบานจะทำยังไงเวลาเขาบอกเวลานั้นบอกเฮ้ยมึงทำไม่ได้มึงยังทำควายเลยทำไมกูจะทำนกไม่ได้เถียงแต่ถ้าเอาสูตรนบีอูดวัวแพะแกะเท่านั้นเองนั่นคือกุรบานของนบีครับครับคำถามถัดมาบอกพี่น้องก่อนนะคำถามที่ผมถามไปเนี่ยถ้าพี่น้องบอกว่าคำถามเนี่ยฉันเขียนมาเป็นคำถามของฉันอ่ะเดี๋ยวทางสิงห์ธรเนี่ยเขาจะมีรางวัลนะมีเหมือนอย่างกล่าวว่ามันจะมีใบลดซื้อของลดราคาหรือเอาไปแลกอะไรก็ว่ากันนะยังไงพี่น้องก็จำแล้วกันคำถามตรงกับของท่านหรือเปล่านะครับคำถามถัดมาอาจารย์ตอนนี้ก็พี่น้องเราเนี่ยกำลังเดินทางไปทำฮัจญ์กันเยอะครับตอนนี้มันปัญหาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมทางของเราเนี่ย TM เนี่ยสถานีโทรทัศน์ TM เนี่ยคือไม่มีมะห์รอมเนี่ยเราประกาศออกโทรทัศน์ชัดเจนว่าเราไม่รับไม่มีมะห์รอมเนี่ยเราไม่รับบางคนเนี่ยบอกอาจารย์ยูซุฟฉันมีเนี่ยผู้หญิงล้วนๆเลยเนี่ยอยู่10คนฉันอยากจะไปกับกลุ่มของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เงียบๆไว้ได้ไหมไม่ต้องบอกใครนะครับมีเส้นมีเส้นใช้เส้นเงียบๆไว้ได้ไหมไม่ต้องบอกใครนะครับแล้วก็หลักจริงๆเนี่ยอาจารย์ถ้าจะไปเนี่ยเป็นกลุ่มอ่ะเขาก็ปลอดภัยผู้หญิงไป10คนเนี่ยเขาก็ปลอดภัยนะครับอย่างนี้เป็นไงครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องจำให้ดีนะครับผู้หญิงเดินทางไกลถ้าไปเที่ยวเนี่ยผมไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่ามันพร้อมจะบาปแต่ถ้าเราคิด อย่างกับไปเที่ยวกับไปทำฮัจญ์อุมเราะห์มันคนละแบบคนละแบบอาจจะบาปเนี่ยไปเที่ยวอาจจะโดนแค่ดีดูอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้นะแต่ถ้าใครไปเที่ยวไม่มีมารอมอะไรผมไม่ไปยุ่งหรอกครับครับแต่ถ้าคิดจะทำดีต้องตรงนบีเราจะไปฮัจญ์เพื่ออะไรเพื่อจะลบล้างบาปได้ยินท่านครูบอกว่าใครไปทำฮัจญ์ของเยรอมฮัจญ์ไม่ทำบาปใดๆเลยเขาจะอะไรเขาจะกลับมาบ้านเปรียบเสมือนกับคลอดจากท้องพ่อท้องแม่ใหม่ๆนี่นบีบอกเขานี่จะเดินทางไปฮัจญ์แต่ไม่มีมะห์รอมอาจารย์มีอุลามะบอกล่ะมีโต๊ะแซ่บอกล่ะมีท่านครูบอกล่ะผมไม่รู้ท่านครูโต๊ะแซ่แล้วก็อุลามะบอกไม่รู้แต่นบีบอกไม่ได้อาจารย์แล้วก็จะทำยังไงฉันจะมีโอกาสได้ไปทำฮัจญ์เหรอถ้ารอมารอมหาวิธีให้จำให้ดีนะครับใครก็ตามที่ต้องการไปฮัจญ์ไม่มีมารอมมาแจ้งเดี๋ยวจัดให้ทำยังไงเลือก เลือกดูระหว่างนาอิมกับยูซุฟเลือกเอาสวยอีกแล้วเรานะครับอัลลอฮ์อันนี้แย่เล่นนะแต่ผมมีไอ้ผมไม่ได้เดี๋ยวตายแม่บ้านมาอยู่นั่นนะครับฉะนั้นให้รู้ไว้เลยนะครับอิสลามมีทางออกแต่เราเนี่ยไม่เดินออกตามอิสลามไมยัตตะกิลลาฮะยัจญัลลาฮูมักรอยากลัวอัลเลาะห์จริงไหมถ้ากลัวอัลเลาะห์จะให้ทางออกอ้าวอาจารย์ฉันไม่มีมะห์รอมทำไงแต่งงานไหมไม่เอาอาจารย์แก่แล้วอย่าบอกว่าแกท่านหญิงซาอุดะอายุเยอะแต่งงานกับนบีวันหนึ่งนบีต้องการจะหย่ากับท่านหญิงซาอุดะอัลลอฮ์ลงวะฮีหานบีเลยมุฮัมมัดเจ้าหย่าซาอุดะไม่ได้เพราะซาอุดะเป็นภรรยาของเจ้าในสวงสวรรค์อาจารย์ฉันแก่ดุนยาตายเมื่อไรทนหน่อยเดียวโตเรียมนี่ยังโสดอยู่อ้าวถ้าแต่งงานมายังเก่งโตเรียมก็ไม่เกิน30ปีหรอกสมมุติตายปั๊บถึงวันกิยามะห์เดินเข้าสวรรค์อัลลอฮ์โตเรียมสาวพิงฉะนั้นวันนี้ไอ้แกไม่เกี่ยวถามว่าจะเอาสูตรนบีหรือเปล่าเดินทางไปฮัจญ์ต้องมีมะห์รอมนบีบอกลาตุซาฟิรินมารอะตุอิลลามะฮาซูมะห์รอมหญิงคนหนึ่งอย่าเดินทางไกลนอกจากจะต้องมีมะห์รอมด้วย
ชายคนหนึ่งอยู่ในสมัยนบีท่านนบีครับภรรยาผมจะไปฮัจญ์นางไม่มีมาหรอมแล้วผมนี่จะออกสงครามด้วยลงชื่อแล้วนบีว่าไงไหมไปลาออกจากสงครามดูสินบีบอกให้ไปลาออกแล้วไปเป็นเพื่อนภรรยาเจ้าพี่น้องรู้ไหมอะไรก็ตามแต่มันพร้อมจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามีมะห์รอมไปด้วยล่ะอ้าวไม่มีมะห์รอมไปสมมุติอายุ30ก็ได้แซนาอิมฉันเนี่ยยังไม่ได้ตะวาฟเลยแซ่ไปเป็นเพื่อนหน่อยสิยืนๆยืนเดี๋ยวจะทำให้ดูแอคชั่นนาอิมเป็นผู้หญิงไม่มีมะห์รอมยูซุปเป็นแซ่จับผ้าจับนะจับเดินตามตะวาฟไม่พอแค่นั้นอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้ากันแล้วถามว่าใจอยู่ยังไงลองบอกผมสิหน้าตาดีๆอย่างผมเนี่ยอันนี้พูดเล่นนะฉะนั้นพี่น้องให้รู้อัลลอฮ์ประคองอย่างเงี้ย7รอบไม่รักก็ตายได้แล้ว เด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปทำฮัจญ์พี่น้องรู้ไหมแล้วมีคู่มั่นอยู่แล้วอ่ะ มีเด็กไคโรคนหนึ่งมาทำฮัจญ์อยู่ในแซ่เดียวกันพาแม่คนนี้ตะวาฟกลับจากฮัจญ์ไปขอเลิกมั่นเลยอย่าลืมนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ได้น้ำมันก้ายไฟมันจะเหลืออะไรล่ะไฟลุกไหมไหนลุกแบบไหนข้างหน้าบอกแบบลุกพึบพึบฉะนั้นจำให้ดีนะครับต้องมีมะห์รอมแต่งงานเอ้ยไม่ใช่แต่งงานไปทำฮัจญ์ต้องมีมะห์รอมนบีมูฮัมมัดไม่ยอมอาจารย์มีคนบอกล่ะตำราว่าล่ะผมไม่ได้ว่าอะไรตำราก็ตำราแต่นบีบอกไม่ได้มันไม่จบหรอกครับถ้าไม่คุยนบีจำให้ดีนะครับศาสนาถ้าไม่คุยถึงนบีคุยยันสว่างก็ไม่จบต้องคุยจบที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับบังนีมครับครับคำถามถัดมาครับอาจารย์ก็ยังอยู่ในเรื่องของการทำเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นท่ายังท่าประคองเป็นยังไงเป็นโต๊ะเรียมเนี่ยมีบางยีคนหนึ่งประคองอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงในใจวาบไหม ไหนลองบอกอีกทีดิวาบไหม วาบวิวบางนีมคำถามถัดมาอีกนะครับพี่น้องอาจารย์ตอนที่เราตะวาฟนะครับตะวาฟเดินรอบกาบ้านเนี่ยเขาบอกพอเริ่มลงตะวาฟอาจารย์ผายลมเลยอ่ะ พอผายลมตอนนี้มันไปกลุ่มใหญ่จะออกก็อายคนเดี๋ยวเขาถามว่าไปไหนบอกอ๋อกูตดเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้จะไปอาบน้ำละหมาดใหม่ตรงไหนไอ้แบบนี้เป็นยังไงจ๊ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องจำให้ดีนะครับนั่นแหละจะไปฮัจญ์กับใครไปอุมเราะห์กับใครคิดให้ดีปรึกษาแซะถ้าเกิดฉันเนี่ยตะวาฟได้3รอบเกิดตดขึ้นมาฉันจะทำยังไงถามแซะสิแซะจะแก้ปัญหายังไงเพราะเรื่องนี้มันเกิดจริงๆตะวาฟไป3รอบเหลืออีก4รอบก็ตดปืดขึ้นมาทำไงอาจารย์ก็เดชทำไงอาจารย์ก็เดชมาด้วยนะเนี่ยเป็นเพื่อนผมมีความรู้เท่าผมหรือเหนือผมยังนั่งฟังเลยก็เพราะวันนี้เวทีนี้เป็นของยูซุปไม่ใช่เวทีนี้เป็นของอาจารย์ก็เดชฉะนั้นจำให้ดีนะครับไปตะวาฟตอวาฟต้องมีน้ำละหมาดถ้าตดในรอบที่3ต้องออกไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็มาตอวาฟใหม่แล้วถ้าเราไปกับคนที่แบบเป็นแซะแต่ไม่เข้าใจศาสนาไม่เป็นไรไปตอวาฟไม่ซอแล้วบาปด้วยถ้าคืนตอวาฟต่อ
ฉะนั้นต้องออกไปอาบน้ำละหมาดแล้วใครจะออกไปเป็นเพื่อนเราล่ะยังไม่เคยไปเลยแล้วที่อาบน้ำละหมาดอยู่ตรงไหนกำลังอยู่ในลานตอวาฟคนแน่นแน่นแน่นยังไงก็ต้องออกออกมาอาบน้ำละหมาดแล้วเข้าไปตอวาฟใหม่นี่คือสิ่งที่ต้องรู้นะครับแต่ถ้าซาแอตอวาฟต้องมีน้ำละหมาดแต่ถ้าซาแอตดไปเลยเดินไปบึ้ง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 ช่างมันเดินซาแอระหว่างซอฟากับมารวะไม่ต้องมีน้ำละหมาดแต่ตอวาฟต้องมีน้ำละหมาดทุกเที่ยวรอบที่6แล้วอีกหน่อยเดียวอีก19จะครบ7รอบปุ๊ดไปอาบน้ำละหมาดอ๋อแล้วมันน่าเคืองขนาดไหนอ่ะฉะนั้นต้องจำให้ดีห้ามตดล็อกกุญแจให้แน่นมึงอย่าตดนะมึงอย่าตดนะมึงตดกูซวยไม่ได้ตะวับไม่ได้ไม่ยอมครับครับอ่ะคำถามถัดมานะครับอย่าลืมนะครับคำถามที่ผมถามไปเนี่ยถ้าตรงของใครเดี๋ยวเวลาจบรายการพี่น้องก็มาประสานติดต่อกับผมนะคำถามถัดมาอาจารย์อย่างการละหมาดเนี่ยผู้หญิงนะครับละหมาดตามอิหม่ามตอนนี้บริเวณที่ตรงนี้มันแคบอาจารย์มันแคบไอ้จะยืนต่อซอฟข้างหลังเนี่ยมันมุมมันไม่ดีก็จะไปยืนเหมือนอย่างกับเฉียงเฉียงเหมือนผู้ชายอ่ะเหมือนผู้ชายยืนข้างๆอิหม่ามอ่ะครับไอ้อย่างนี้จะอนุญาตไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมใครบอกว่าผู้หญิงละหมาดต้องมีอิหม่ามผู้หญิงละหมาดมีอิหม่ามก็ได้ไม่มีอิหม่ามก็ได้ถ้าถึงขั้นต้องไปยืนข้างๆอิหม่ามไม่มีในซุนนะห์นบีให้เขาละหมาดไปก่อนแล้วเราไปละหมาดคนเดียวผู้หญิงอัลลอฮ์และรอซูลให้สิทธิพิเศษไม่ต้องไปสู่เราก็อัฟดอนนบีบอกซออัฟดอลุซอลาติลมารอะติฟีบัยติฮาละหมาดที่ประเสริฐสุดของผู้หญิงในบ้านของนางอาจารย์แล้วไปอยู่มักกะฮ์ล่ะมัสยิดฮารอม1วักตู 100,000 ละหมาดที่โรงแรมก็อัฟดอนไม่ต่ำกว่า 100,000 เหมือนกันอันนี้ของผู้หญิงแต่ผู้ชายต้องสุเราะห์เรื่องของผู้หญิงจำไว้นะครับผู้หญิงนี่ได้สิทธิ์อะไรเยอะ 1. ละหมาดไม่ต้องมีอิหม่ามก็อัฟดอนละหมาดแบบมีอิหม่ามก็อัฟดอนนบีไม่บอกว่าผู้หญิงจะได้ยังไงบอกอย่างเดียวว่าดีเลิศดีเลิศฉะนั้นผู้หญิงไม่ต้องกุ้มใจนะอาจารย์เนี่ยฉันละหมาดที่บ้านอยากจะไปสู่เราฉันละหมาดอยู่ที่บ้านผลบุญมันก็น้อยอันนั้นคิดเองอยู่ที่บ้านก็อัฟดอนแล้วที่ละหมาดที่อัฟดอนที่สุดในห้องนอนเลยในห้องนอนเลยนะครับอาจารย์เนี่ยสามีไปละหมาดซุเราะห์ทุกวันเลยฉันละหมาดที่บ้านคนเดียวเนี่ยอยากจะไปได้แต่อย่าบอกว่าดีกว่าที่บ้านถ้าจะบอกว่าดีกว่าที่บ้านต้องบอกว่านบีว่าไม่ใช่บังมัดบังเฮมบังหวังว่าตกลงนะอย่าไปยืนข้างผู้นี่อิหม่ามยืนงี้อัลเลาะห์ข้างหลังอาจารย์มันไม่สะดวกขอยืนเฉียงเฉียงแบบผู้ชายได้ไหมไม่ได้ไม่มีซุนนะให้ทำถึงขั้นนั้นครับครับคำถามเราอย่าไปคิดสิไปยืนข้างเดี๋ยวผู้หญิงก็อัลเลาะห์นะทำไมคนเนี่ยดีจังเลยแต่งงานมา30ปีไอ้บางเราไม่เคยเลยจะยืนกับเรางี้แค่จะขอละหมาดกับมันหน่อยบอกมึงไม่ต้องยุ่งกูแหมจะถองเราอีกแล้วไปเจอบังนาอิมฮัจญาฮัจญายืนตรงนี้นะฮัจญายืนตรงนี้นะครับเจอครับไปเท่านั้นแหละกลับไปอ้าวหรออิมอิมมันไม่แน่อ่ะคำถามหมายถึงอยู่ที่บ้านคำถามถัดมาอาจารย์ไอเรื่องการอาบน้ำละหมาดพี่น้องที่เขาถามมาเนี่ยนะเขาบอกฉันเห็นขนาดอาบน้ำละหมาดเนี่ยบางครั้งยังไม่เหมือนกันเลยนะแต่นี่ผมก็
ก็วิเคราะห์ดูแล้วกันผมมาดูแล้วไอ้ตอนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่จะเรื่องการเช็ดศีรษะอืออาจารย์ว่าจริงไหมจริงจ้ะเออแล้วก็ที่นบีทำเป็นแบบอย่างมีหะดีษรับรองเลยเนี่ยต้องโชว์ไหมฮะต้องทำโชว์ไหมอาจารย์นะอ๋อก็อาจารย์ทำดินะครับแบบไหนเดี๋ยวบางยีแอนให้ซองเลยนะของผมแล้วของบางนี่แบ่งผมครึ่งนึงนะอ้าวมาดูอาบน้ำละหมาดเออเอาไปที่ก๊อกไปที่ก๊อกเปิดน้ำมือขวาเปิดน้อยๆมือขวารองน้ำปั๊บ1ครั้งถ้าจะล้าง3ครั้งก็รอง2ครั้งรองนี่ล้างมือส่วนล้างปากพร้อมกับเอาน้ำใส่จมูกต่อไปนี้พี่น้องต้องเรียนไม่ใช่ผมเห็นคนไปนั่งที่เก้าอี้เปิดก๊อกเอาอูซบิลเลมนะชัยฏอนรอยิมเอาอูซบิลละเล่นน้ำไปขึ้นกระป๋องละไปอาบจากไหนมานบีใช้น้ำหน่อยเดียวถ้าไปดูนบีนะพี่น้องนี่อาบน้ำละหมาดของนบีไอ้นี่จะเยอะกว่าเด็กแก้วเนี่ยนี่เรายังไม่ได้ไปหน้าเลยเอาอูซบิลเลมนะชัยฏอนรอยิมเอาอูซบิลละแล้วเพิ่งจะตั้งสติบิสมิลลาห์หมดน้ำไปเท่าไหร่แล้วน้ำสุราอ่ะฉะนั้นทำหน่อยแล้วบ้วนปากเอามือขวารองพี่น้องดูนะนิดเดียวบ้วนปากแล้วก็เวลาเอาน้ำที่อยู่ในมือเนี่ยใส่ปากแล้วเอาไอ้น้ำที่ติดขอบเนี่ยสูดเข้าจมูกอย่าไปสูดน้ำนะสูดละอองพอถ้าพี่น้องไปสูดน้ำนะน็อกตรงนั้นแหละหงายทองน้ำกองเนี่ยมีเปิดน้ำรองปั๊บบ้วนปากเราก็เอาใส่ปากปุ๊บแล้วก็ลากไอ้ตรงเนี้ยขึ้นจมูกแล้วก็สูดนี่สูดที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนดูนะรองน้ำเอาน้ำบ้วนปากพร้อมน้ำใส่จมูก1ครั้งแล้วอีกแล้วพ่นออกอย่าไปเล่นเอาแค่ละอองนี่การบ้วนปากต่อไปก็ล้างแขนล้างหน้าเหมือนกันหมดที่มันมีปัญหาคือเช็ดศีรษะกลุ่มหนึ่งอาบน้ำละหมาดอย่างนี้เอามือถูก3ครั้งอันนี้ไม่มีอิหม่ามไหนทำแบบนี้มีอิหม่ามบุเรงนองทำอย่างนี้ไม่มีแต่ที่มาอย่างเงี้ยหรือไงรู้ไหมเนื่องจากมีครูบางคนสอนผิดไปสอนว่าการเอาน้ำเช็ดศีรษะบางส่วนเป็นวาญิบจำในใจเลยนักเรียนฟะดูอินเช็ดบางส่วนของศีรษะเป็นวาญิบถ้าทำ3ครั้งเป็นสุนัตก็เอามาบวกกันได้มาแบบนี้เลยมีจริงๆฮัจญะห์ว่ามีไหมฮัจญะห์เคยทำไหมเคยไหมตอนนี้มีใครทำเคยไหมไม่จังถามอดีตอดีตไม่เคยฉะนั้นจำให้ดีนะครับนั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างเงี้ยไม่มีอาจารย์ใช้ได้เราไม่ได้เรียนเรื่องใช้ได้เราจะเรียนดีไม่ใช่ได้จำให้ดีนะครับอะไรที่เป็นศาสนาเราจะเอาของดีไม่ใช่ของได้ถ้าได้เอาไว้เย็บผ้านู่นนะครับนั้นเช็ดศีรษะเช็ดยังไงเอามือเนี่ยไปถูกน้ำเวลาถูกน้ำแล้วลูบเลยถ้าอยู่ที่บ้านเราไม่ได้คุมฮิญาบใช่ไหมก็เอามือสองมือลูบนี้ตั้งแต่ตีนผมไปเลยปืดเอ้าลองทำสิปืดไล่ไปค่อยๆไล่ไปจนทั้งถึงท้ายทอยแล้วก็ย้อนกลับมาที่เดิมย้อนมาที่เดิมก่อนลากลงมาแล้วก็ครั้งเดียวนบีทำครั้งเดียวเช็ดศีรษะอย่างนี้อาจารย์แล้วไปงานสินธรเนี่ยมาที่สินธรเนี่ยพี่น้องรู้จักสินธรไหม
บางยีแอนยังหนุ่มหรืออายุเยอะแล้วยังหนุ่มใช่ไหมอ้าวผมอยากให้พี่น้องดูบางยีแอนสินธรอีกครั้งหนึ่งเชิญครับยืนครับพี่น้องหันไปเลยดูนะครับใช่คนนี้เปล่าใช่คนนี้ไหมไม่ใช่คนนี้เหรอเอาเหรออ้าวเชิญนั่งครับบางยีอิสมาแอนอันนี้ยีแอนสินธรนะไม่ใช่ยีแอนวิสุทธิปาณีถ้าวิสุทธิปาณีน่ะมาโป้ซากะแกงไปแล้วฉะนั้นเช็ดศีรษะอ้าวผมแถมให้อีกสมมุติอาบน้ำละหมาดพี่น้องใส่ถุงเท้าขอบคุณครับสมมุติไปที่ทำงานพี่น้องอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำใช่ไหมอาบน้ำละหมาดได้ถูกต้องครบทุกอย่างเช็ดศีรษะได้ตรงนี้จะยกเท้าขึ้นอ่างก็เรียนทำมาอย่างก่อนๆได้เลยที่มาก้า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 ในยกนี้เลยพี่น้องเช็ดถุงเท้าถ้าพี่น้องใส่ถุงเท้าถุงเท้านะพี่น้องเอามือขวาลูบแบบนี้แล้วมือซ้ายลูบให้เลยขึ้นมาจบแล้วไม่ใช่ยกขึ้นไปเลยผู้ชายก็เหมือนกันก่อนออกจากบ้านไปทำงานอาบน้ำละหมาดก่อนเวลาอาบน้ำละหมาดแล้วจะไปที่ไปเยี่ยวไปอะไรไม่มีปัญหาแต่ต้องการจะละหมาดซูรี่อาบน้ำละหมาดที่สอนไปเวลาละหมาดเสร็จอาบละหมาดเสร็จแล้วพรุ่งนี้จะล้างเท้าไม่ต้องถอดถังเท้าออกให้เหลือแต่มีเรื่องไขถุงเท้าต้องเลยตาตุ่มขึ้นมาแล้วเอามือขวาถูกน้ำลูบหลังเท้าขวามือซ้ายลูบหลังเท้าซ้ายจบวิธีการอาบน้ำเราได้ You understand?มาชาอัลลอฮ์อันนี้ก็ในเรื่องของการอาบน้ำละหมาด You understand? มาชาอัลลอฮ์อาจารย์เอาองค์พาคุ้มหัวอีกแม่บางยีแอนเพิ่มซองนะผ้าคุ้มหัวยังไงผ้าคุ้มหัวก็เอามือถูกน้ำแย่เข้าไปใต้นี่ให้ถูกตีนผมหน่อยนึงให้ถูกหน่อยเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ลูบบนผ้าคุ้มฮิญาบเลยเพราะครั้งหนึ่งนบีโพกสารบันนบีอาบน้ำละหมาดเวลาเช็ดศีรษะนบีเอามือถูกน้ำแล้วแย่เข้าไปใต้สารบันหลังจากนั้นนบีก็ลูบบนผ้าสารบันครับ You understand เช็ดอะไรนะไม่ได้ยินเลยเช็ดอะไรนะไม่ผมหูมันจะแว่วพูดให้มันชัดๆหน่อยอาจารย์ก็หูมันคุมใช่ไหมจะเช็ดข้างนอกข้างในก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้ก็อาจารย์บางครั้งเนี่ยมันถ้าเรามองเองเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องแปลกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ทีละ3ครั้งใช่ไหมอาจารย์ใช่ส่วนใหญ่ตั้งก็อย่างกระมือมาจนถึงเท้าเนี่ยส่วนละ3ครั้งแต่ทำไมศีรษะทำไมครั้งเดียวอาจารย์3ครั้งมันไม่สะอาดกว่าหรอก็นบีทำก็นบีทำก็แค่นั้นแหละพี่น้องอย่าไปสนใจนะพี่น้องโอ้นี่อาบน้ำคณะใหม่ไม่มีคนละถามคณะไม่ใช่คณะนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคำถามถัดมาพี่น้องครับใครเป็นเบาหวานบ้างไม่มีใครเลยเหรอ1 2 3 4 5 6 7โอ้เบาหวานเยอะอันนี้หัวหน้าเบาหวานอ่ะต่อก็คำถามถัดมาในเรื่องของการแม่ค้าอาจารย์พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไอ้เรื่องของการซื้อของแล้วก็เอาไปให้คนอื่นผ่อนเนี่ยนะครับท่านนี้ก็ถามว่าอาจารย์ไอ้เกี่ยวกับทองเนี่ยนะเราซื้อมาผมซื้อมาบาทนึงครับผมก็บอกอาจารย์ซื้อผมไหมเนี่ยผมขาย 40,000แต่ให้อาจารย์ผ่อนครึ่งปีครับแต่ผมว่า 40,000 นะครับก็เดือนละเท่าไหร่หารไปเลยเป็นทองอย่างนี้เป็นไงครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมการซื้อขายทองผ่อนเป็นทัศนะ
บางศาสนาบอกได้บางทัศนะบอกไม่ได้แต่ไม่เคยปรากฏในยุคนบีขายทองผ่อนทั้งชีวิตนบีไม่เคยออกเรื่องของทองผ่อนเดิมทีเดียวในสมัยนบีเขาจะมีเงินก็เงินจริงๆทองก็ทองจริงๆที่เขาแลกเปลี่ยนกันแต่ในยุคนี้ใช้ธนบัตรเพราะมันสะดวกกับการซื้อขายต่อไปอีก 20-30 ปีข้างหน้าอาจจะไม่ใช้ธนบัตรแล้วเพราะทุกคนจะใช้เป็นบัตรเครดิตกันหมดแล้วอนาคตข้างหน้าอาจจะไม่ได้เห็นแบงก์ก็ได้คนบางคนไม่ผมเชื่อว่านะอีก30ปีข้างหน้าจะเป็นบัตรอย่างเดียวละไปไหนก็รูดแตะบางคนไม่ต้องพกแล้วนะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีแล้วนั่นทองผ่อนไม่ได้ตู้เย็นผ่อนจำไว้เลยนะครับทองเงินผ่อนไม่ได้ทองเงินผ่อนไม่ได้เพราะสูตรเรื่องทองเงินอย่าดันบี้อย่าเด่นเอาทองไปเอาเงินมาทองหนึ่งบาทเงินสามหมื่นเอาเงินสามหมื่นมาแล้วก็เอาทองหนึ่งบาทไปนี่คือการแลกเปลี่ยนเรื่องของทองมันไม่เหมือนกับสิ่งอื่นแต่ถ้าตู้เย็นขายผ่อนได้ไหมได้รถยนต์ผ่อนได้ไหมได้บ้านผ่อนได้ไหมได้เขาเรียกว่าใบอุตตักซีดการซื้อขายของเงินผ่อนแต่มีเงื่อนไขว่าบีอาจาเลนมะลูเมนระยะเวลาชัดเจนบีซามาเนนมะลูเมนราคาชัดเจนบางนาอิมขายโทรศัพท์กับผมอาจารย์ขายโทรศัพท์1เครื่องเอาไหมสด 10,000 โอ้บางนาอิมไม่มีตังค์หรอกงั้นขอผ่อนได้ไหมอาจารย์เอาไปเลย 15,000 1ปีตกลงเวลา1ปีเงิน 15,000 อย่างนี้ซื้อขายซอของทั้งหมดนี่แหละครับยกเว้นเรื่องทองขายผ่อนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตู้เย็นโทรทัศน์ใช่ทุกอย่างไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาบ้านได้หมดแต่ทองไม่ได้ครับคำถามถัดมาอาจารย์เขาบอกแง่เขาบอกอาจารย์แม่เขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้เขาในฐานะลูกเนี่ยจะทำคุรบานแต่แบ่งส่วนให้แบ่งส่วนให้แม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้ไหมไอ้แบ่งส่วนนั้นเนี่ยผมตีไปว่าเหมือนอย่างกับลูกอาจจะทำวัวตัวนึงก็มีเจ็ดส่วนครับก็ลูกมั่งนะพี่น้องบ้างแล้วก็แม่ที่ตายไปแล้วครับหรือพ่อที่ตายไปแล้วเอ้าคนละส่วนนะไอ้อย่างเงี้ยได้ไหมจ๊ะได้ครับทำคุรบานแทนคนตายได้ไหมได้ทำได้ครับครับแต่ไม่ใช่มีอยู่ส่วนเดียวมีกุรบานอยู่ส่วนเดียวตั้งใจทำกุรบานหนึ่งส่วนให้ป๋ากับมะได้ไหมวัวหนึ่งส่วนได้กี่คนหนึ่งคนมีเมีย4คนมีลูก20คนมีแกะอยู่ตัวหนึ่งได้ไหมแหมแม่นเลยนะแม่นนะมีชายคนหนึ่งจนครับมีเมียมีลูกหลายคนนบีฉันเนี่ยมีดูนี่ตั้งกี่คนนี่ฉันจะเชือดแกะตัวเนี่ยทำกุรบานมันจะได้ไหมทั้งครอบครัวนบีบอกได้นะครับหนึ่งชีวิตแต่ต้องจดอาจารย์ฉันเป็นภรรยาเชือดแพะเชือดแกะหนึ่งตัวคุมผัวด้วยไหมคุมไหมไม่คุ้มแต่ถ้าสามีเชือดคุมทั้งสามีคุมทั้งเราไอเรามันเป็นหัวหน้าครอบครัวบางคนเนี่ยนะปกติสามีเนี่ยเป็นหัวหน้าต่อมาเมียเป็นหัวหน้านะครับเพราะตอนแรกๆสามีก็เป็นช้างเท้าหน้าภรรยาก็เหยียบส้นจ้างเอ้ามึงเหยียบกูดินักมึงไปเป็นหัวหน้าไปกูยอมถึงหน้ากุรบานเมียเชือดแพะหนึ่งตัวบังไม่ต้องฉันเชื่อแล้วได้ไหมไม่ได้เพราะภรรยาไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวนะครับต้องให้สามีอาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นเดียวกันไหมอย่างกาภรรยาเนี่ยมีตังค์แต่สามีไม่มีตังค์ภรรยาก็บอกบังเอาตังค์ไป6,000 บาทเอาไปเหมือนอยากเอาไปรับผิดชอบในเรื่องกุรบานหน่อยมันต้องคุยให้ชัดว่าไอ้ตังเนี่ยให้เอาไปทำกุรบานหรือให้สามีเพราะยังไม่ได้เป็นของสามีครับเพราะว่าพูดมาให้ชัด
ให้เอาไปทำกุรบานเพราะเธอไม่ไปให้ฉันไปทำหรือไอ้ 6,000 เนี่ยยกให้ฉันยกให้บังเลยเอาดีกูไม่ทำกูไปแหละก็คืออาจารย์ทายกเนี่ยแล้วก็สามีเอาไปทำเนี่ยอันนี้คุมหมดเลยใช่ไหมใช่แล้วก็มันต้องคุยให้ถูกนะไม่ใช่ตังเมียแต่ไหว้วานให้ผัวไปทำคนละแบบเหมือนคำว่าศึกษากับปรึกษามันเหมือนใกล้เคียงกันแต่มันคนละแบบปรึกษากับศึกษาเมียให้ตังผัวไปทำกุรบานให้ตังผัวหรือผัวเอาตังไปซื้อวัวกุรบานต้องดูตรงนั้นครับแล้วปีนี้ใครทำกุรบานบ้างเนี่ยครับโอ้ดูทำท่าเงียบ1คน2คน3คน4คน5คน6คน7คน8คน9คน10คน11 12 13โอ้โหคน200ถามก่อนทำแล้วหรือกำลังจะคิดทำเอาแหละถ้าคุยกุรบานก็บอกนิดนึงนะครับทำกุรบานนะนะเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ศาสนาอนุญาตให้กินให้เก็บให้แจกแต่ทำกุรบานน่ะทำเพื่ออัลลอฮ์เวลาทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วเป้าหมายคืออะไรไม่ใช่ทำเพื่ออัลลอฮ์สันในเก็บไว้นะลูกสันในเก็บไว้นะลูกพังผืนไอ้ลูกมะพร้าวเก็บไว้ในตู้เย็นนะลูกเก็บไว้ในตู้เย็นนะลูกเนื้อเปื่อยๆอยู่ในตู้เย็นเจ้าของกุรบานหมดเวลาไปแจกไปแจกๆๆๆๆไปพี่น้องนบีไม่สอนแบบนี้กุรบานนบีเนี่ยแจกหมดแต่ถ้าเราจะกินได้ไหมได้แต่ของนบีแจกหมดแล้วเราล่ะกินได้แต่ถามใจก่อนเวลาจะเอาเนื้อกุรบานน่ะเนื้อดีน่ะอยู่ในตู้เย็นนะเนื้อแจกกับช่างมันเถอะอย่าทำแบบนี้อย่างนี้ไปซื้อเนื้อตลาดกินเถอะนะครับมีบางคนอาจารย์เนื้อกุรบานเนี่ยหวานหวานไหมเนื้อกุรบานหวานหวานแล้วเนื้อสินทรล่ะเอาเนื้อสินทรหวานไหมไหนลงบอกหวานหวานอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องไม่ต้องห่วงพูดแบบนี้อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากใช่จำไว้นะครับนบีสอนให้เราพูดจาดีๆนบีสอนให้เราพูดจาดีๆคนฟังเขาได้ชื่นใจเขาได้จัดบ่อยๆเนื้อสินทรงั้นๆแหละคราวนี้ก็ปีหนึ่งจัดครั้งหนึ่งนะครับอ้าวคำถามครับบางนิมคำถามถัดมาอาจารย์ไอ้เรื่องการละหมาดย่อละหมาดรวมเนี่ยอาจารย์ครับบ้านฉันอยู่หนองจอกฉันเดินทางมาฟังที่สิงห์ธรเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยจะละหมาดรวมนะซูรีอัสรีรวมกันเลยเนี่ยได้ไหมอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราจะพูดรวมหรือย่อถ้าย่อต้องไกลถ้าย่อต้องไกลไกลแค่ไหนอ่ะนบีจะละหมาดย่อเมื่อนบีเดินทางวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไกลไหมวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอุลามะอธิบายมานู่นแล้ว 6-70 กิโลนู่นนี่20กิโลเองมีทัศนะบอกย่อได้ไหมได้แต่เป็นแค่บางคนบางท่านส่วนใหญ่ต้อง 60-70 กิโลถึงจะย่อได้นี่เรื่องย่อแต่ถ้าเรื่องรวมไม่เกี่ยวเรื่องระยะทางอยู่บ้านก็เหมือนกันโอ้โหวันนี้ไม่ไหวมึนหัวเว้ยต้องกินยาถ้ากินยาไปแล้วเนี่ยอาซัดเนี่ยไม่ได้ตื่นแน่ละหมาดซูรีเสร็จละหมาดอัสรีแล้วก็กินยาแล้วก็นอนเลยนี่เขาเรียกละหมาดรวมซูรี4อัสรี4ทำได้ไหมได้ถ้าจะย่อต้องเดินทางแต่รวมไม่ได้เกี่ยวกับเดินทางอยู่บ้านก็ย่อไอ้อยู่บ้านก็รวมได้ถ้ามีปัญหาเราเนี่ยไปหาหมอมาแล้วช่วงนี้หมอให้กินยาแล้วยามันก็มีจะต้องหลับเออทำไงถ้าเกิดกินยาไปแล้วเกิดอัสัดตื่นไม่ทันทำไงก็ละหมาดซูรี4รอกะอัตและละหมาดอัสรีอีก4รอกะอัต
ละหมาดรวมเลยแล้วก็นอนไปก็แค่นั้นทำได้ไหมได้ที่ได้ใครว่าซอฮาบะว่านบีเคยทำอย่างนั้นครับคำถามถัดมาอาจารย์ครับเป็นไงครับบังยีอิสมาแอนครับให้เลิกกี่โมงครับฮะอย่างนั้นดูแลอาจารย์ฮะดูแลจนกว่าพี่น้องจะพอเขาบอกอย่างนี้ผมว่าไม่เกินสามทุ่มบางยีแอนโพจริงนะนี่แฟนขับผมทั้งนั้นนะอยู่ยันซูโบนะโอ้มันนะเดี๋ยวเขาก็กลับบ้านกันไม่ทันอ้าวว่าต่อเลยครับครับบางยีแอนใจถึงพี่น้องดูเนี่ยเปิดแอร์เนี่ยพี่น้องต่อแต่ละนาทีไม่ใช่น้อยๆนะนี่เขาอยากได้ผลบุญและเขารักพวกเราครับอ่ะต่อเลยครับคำถามถัดมาอาจารย์มุสลิมะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกเขาเนี่ยอาจารย์อุ้ยมาอีกแล้ว บางยีแอนซูโบชัวนี่ดู เป็นกองๆ ก้อนเลยอะไรเงี้ยก็บอกว่ามุสลิมะเนี่ยจะต่อต้านเรื่องสามีของเขาเนี่ยจะมีภรรยาสี่คนนี้ไงอาจารย์เขาจะเกิดโทษไหมบางทีแอนขึ้นมาตอบดีกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเอาคุยทีละเรื่องเรื่องที่หนึ่งสามีภรรยาสี่คนมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่มีภรรยาคนไหนชอบให้สามีมีสองคนหรอกนี่เรื่องของธรรมชาติธรรมชาติของผู้หญิงก็อยากเป็นที่หนึ่งมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วคราวนี้มาพูดในมุมมองของผู้ชายดีกว่าถ้าคิดจะมีสองมีสามน่ะเลี้ยงเขารอดไหมและให้ความเสมอภาคไหมบ้านแรกเดือนหนึ่งมาสามวันบ้านสองอยู่20วันบาปฉะนั้นมันคุยแล้วเรื่องนี้ต้องคุยกันทั้งคู่ต้องคุยทั้งคู่อ้าวอันดับแรกทำไมบางจะมีภรรยาอีกคนหนึ่งฉันบกพร่องตรงไหนว่ามาบางชอบพยาบาลใช่ไหมที่จะมีใหม่อ้าวบังไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้บังตื่นมาเจอพยาบาลแน่ไปตลาดเลยตัดชุดจัดบังชอบพยาบาลใช่ไหมอ้าวเราก็ไปตัดชุดมาตื่นมาตอนเช้าอุ้ยพยาบาลที่ไหนมาเที่ยวบ้านเราวะฉันเองบังจ้ะที่บังจะไปมีใหม่นะเพราะอะไรถามอ้าวชอบแอร์โฮสเตสเราก็ไปซื้อชุดแอร์โฮสเตสมาตัดผมไม่ดีสายแอร์เอเชียอ๋อก็สีแดงสีแดงอ๋อสีแดงใส่มาใส่ฟันด้วยนะไม่ใช่มานี่หลอมาเลยหลอเสร็จคือเรื่องนี้นะครับมันตอบยากก็เอาว่าง่ายๆแล้วกันครับไอ้เรื่องภรรยาหนึ่งภรรยาสองภรรยาสามอะไรเนี่ยล้วนแต่ละครอบครัวมีเหตุผลไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญทำให้ถูกต้องบ้านนี้2วันบ้านนี้ก็ต้อง2วันทำได้ไหมเลี้ยงคนแรกยังไม่รอดเลยและริมีคนใหม่เดินวันกิยามัตบาเอียนทำได้ไหมถ้าทำได้ไม่มีปัญหาอันนี้เรื่องศาสนาแต่เรื่องนับซูเรื่องความรู้สึกมันอีกเรื่องนึงมันคนละประเด็นแต่ศาสนาได้ไหมได้แต่ความรู้สึกล่ะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปก็ขอดุอาจะเป็นภรรยาคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ก็ก็อยู่กันอย่างมีความสุขกันแล้วกันนะครับ
เดี๋ยวให้ยีแอนตอบดีกว่าเรื่องนี้โต๊ะครูจนปัญญาคำถามถัดมาครับครับเขาบอกอย่างนี้อาจารย์เรื่องคนที่ไปทำฮัทเนี่ยอาจารย์เขาเป็นหนี้เราแต่เขาไปทำฮัทเขาบอกทำไมเองไม่ใช่หนี้เราครับแต่เองก็ไปทำฮัทเขาบอกว่าไอ้ที่ไปทำฮัทเนี่ยไม่ได้ตั้งฉันเด็กมีคนเขาให้ไปถ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยความสมบูรณ์ของการไปทำฮัจญ์เนี่ยเป็นอย่างไรจ๊ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมต้องดูว่าเราไปทำฮัจญ์เพราะเงินเราหรือเงินคนอื่นมีคนให้ไปถ้ามีคนให้ไปไม่มีปัญหาฮัจญ์ได้เหมือนเดิมเพราะมีคนให้ไปแต่ถ้าตังเราไม่ยอมใช้นี่อย่างเงี้ยไม่ได้พี่น้องจำให้ดีนะการเป็นหนี้เนี่ยคนหนึ่งในสมัยนบีตายนบีไปถึงจะละหมาดให้แล้วนบีถามว่ามัยัดนี้มีหนี้ไหมซอฮาบะบอกมีแล้วนบีถามมีใครจะรับใช้ไหมไม่มีนบีไม่ละหมาดให้ล่ะคิดดูคนเป็นหนี้นบีไม่ละหมาดให้เรียกว่าร้ายแรงไหมล่ะนายนบีบอกให้ซอฮาบะท่านอื่นเนี่ยอ้อละหมาดไปแต่นบีไม่ละหมาดพี่น้องจำให้ดีนะฮักกุนอาดัมเนี่ยผมรู้จักคนหนึ่งที่เขามาเข้าอิสลามเดิมทีเดียวเขาเป็นคนพุทธเขามาเข้าอิสลามแม่เขาบอกกับเขาว่าตอนที่เขายังไม่เข้าอิสลามแม่เขาบอกลูกคราใดที่ลูกไปวัดน่ะเวลาก่อนลูกจะออกจากวัดน่ะลูกถอดรองเท้าแล้วก็เคาะอย่าให้ทรายสักเม็ดนึงติดมาที่บ้านนะลูกนี่นะขนาดคนต่างศาสนิกนะนั่นแม่เขาสอนแต่ตอนนี้เขาเข้าอิสลามแล้วนั้นวันนี้เรื่องหนี้สินจำให้ดีนะครับเข้าสวรรค์ไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้ผมไปถามมะผมมะมีหนี้กับใครหรือเปล่ามะบอกมีหนี้กับเจ๊อะไรที่ตลาดน้องจอกไม่รู้แล้วตอนนี้ผมให้มะผมมะไปใช้ไปแล้วแต่ไม่มีคนอยู่แล้วไม่มีคนอยู่แล้วเจ๊คนเนี้ยแล้วจะทำยังไงเอาเงินที่หาเจ้าของไม่เจอไปบริจาคไปแล้ววันกิยามะห์อัลเลาะห์จะใช้แทนเราแต่ถ้าเป็นหนี้แล้วทำเฉยทำไม่รู้ไม่ชี้อย่างนี้เข้าสวรรค์ไม่ได้นั่งรออยู่ปากประตูสวรรค์จนกว่าเจ้าของหนี้จะมาแม้กระทั่งตังบาทเดียวก็ตามนั่งรอفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ความดีเท่าผงธุลีอัลเลาะห์จะนำมาให้ดูความชั่วเท่าผงธุลีอัลเลาะห์ก็จะนำมาให้ดูฉะนั้นวันนี้เช็คเลยนี่ๆๆเช็คมีหนี้ใครไม่นึกสิตั้งแต่จำความได้อายุ15จน60เนี่ยเคยมีหนี้ใครไหมโอ้มีนี่ว่ายืมเงินเพื่อนมาตอนสมัยเรียน20บาทเราเข้าสวรรค์ไม่ได้จนกว่าจะไปใช้หนี้เขาเราบาปหมดแล้วกำลังเดินเข้าประตูสวรรค์มาลิกะจับไว้ยังเข้าไม่ได้ชายคนนี้ก็ถามทำไมยังเข้าไม่ได้อ่ะมีหนี้รอไปจนกว่าคนนั้นจะมาแล้วเธอเกิดไอ้คนนั้นมันอยู่นรกนานล่ะทำไงตัวเรียมไอ้คนเนี่ยเราเป็นหนี้มันน่ะตอนสมัยเรียนแต่ต่อมามันเกเหลือเกินมันอยู่ในนรกนานนั่งรอไปสิกว่ามันจะมาแล้วจะได้คำอะไรไอ้คนนี้มาเข้าไปแล้วคนนี้ตัวเรียมทำไมยังไม่เข้าล่ะกูติดคดี5บาทติดคดีแต่ตัวเรียมไม่หรอกตัวเรียมมาเข้าสวรรค์เรียกผมด้วยอาจารย์มาทางนี้อาจารย์น่ะแปลเยอะมาทางนี้พี่น้องรู้ไหมคนที่แปลเยอะพูดเยอะศาสนาเยอะ แล้วทำไม่ได้วันกิยามะห์จะลากไส้ในนรก ชาวนรกก็ถามท่านครูทำไมมาอยู่ในนรกล่ะท่านครูก็จะตอบว่าตอนก่อนๆน่ะใช้ให้คนทำความดีแต่ตัวเองไม่ได้ทำพี่น้องบริจาคนะบริจาคนะบริจาคแต่เวลาโต๊ะครูมีตังบริจาคไหมโต๊ะครูมีผ้าสมารินดากองท่วมหัวของดีให้บริจาคของดีแต่โต๊ะครูไปดูสิแน่นเลยสมารินดา
โต๊ะครูจะต้องไปลากไส้อยู่ในนรกนี่คือคดีของโต๊ะครูที่ดีแต่พูดฉะนั้นพูดแล้วต้องทำนะครับอ่ะคำถามคำถามถัดมาครับอาจารย์เกี่ยวกับมารยาทครับในการให้สลามเนี่ยนะครับก็ปกติเนี่ยถ้าเจอกันก็ต้องสลามกันนะใช่ครับตอนนี้อาจารย์มันมีไหมที่ว่าเหตุที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราหรือห้ามสลามอาจารย์มันมีเหตุไหมห้ามสลามกับปกติเราเจอกันจะต้องสลามกันใช่ไหมตอนนี้มันมีเหตุไหมว่าผมเนี่ยไม่ถูกกับไอ้คนนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าก็ไม่อยากสลามเขาหรือว่ากับต่างศาสนิกหรืออะไรเงี้ยการให้สลามเนี่ยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องรู้ไหมเรากับคนต่างศาสนิกให้สลามไม่ได้ให้เราทักทายด้วยกับภาษาท้องถิ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าคนต่างศาสนิกเราไปเจอป้าชะม้อยป้าชะม้อยอัสสลามุอะลัยกุมได้ไหมไม่ได้ป้าชะน้อยสวัสดีครับได้ไหมให้ทักแบบนี้เพราะสลามมันเป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนมุสลิมคำบางคำมันเป็นสิทธิพิเศษสำหรับมุสลิมถ้าเจอคนที่ยังไม่เข้าอิสลามให้สวัสดีตามประเพณีสวัสดีครับสวัสดีค่ะแค่นั้นครับอ้าวถ้าคนต่างศาสนิกเขาเนี่ยมีคนต่างศาสนิกแล้วก็ชอบคอกับมุสลิมอยู่บ้านใกล้เรียงเคียงกันเลยอยู่เหมือนเป็นเพื่อนกันเลยจนกระทั่งให้สลามได้เจอฮัจญีนาอิมครูนาอิมอัสสลามุอะลัยกุมครูนาอิมทำไงล่ะหมาละกูทำไงวะผมเคยเจอสถานที่ที่หนึ่งมุสลิมเรานี่แหละไม่ดีก่อนเลือกตั้งผู้แทนเขาก็ให้ตังมาทำข้อมูลที่โรงเรียนหนึ่งโรงเรียนนี้ก็หุงข้อมูลเวลาหุงข้อมูลได้เวลาผู้สอสอคนนี้ก็มาเวลามาถึงแล้วเนี่ยเขาอุตส่าห์ไปฝึกมาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เขาอุตส่าห์ฝึกมาตั้งนานเขาก็มาที่นั่นคราวนี้กำลังเลยกำลังกินข้าวหมกกันอยู่ว่าที่สอสอก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุมุสลิมนั่งกินข้าวหมกกันเฉยอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องให้ตอบรับอย่างนี้เวลาเขาบอกอัสสลามุอะลัยกุมเราก็บอกวะอะลัยกุมให้ตอบรับแบบนี้แต่อย่าใส่คำว่าอัสสลามลงไปนะครับให้ตอบอย่างนี้เฉยๆนะครับถ้าคนต่างศาสนาเขาอุตส่าห์โอ้โหท่องมาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเราก็ตอบวะอะลัยกุมแค่นี้แหละครับนะอันนี้ก็ You understand อัลฮัมดุลิลลาห์ You speak English ได้นะเขาได้เยอะกว่าเราเลยอาลิตันเขาได้ระวังนะบางคนก็ได้เยอะกว่าเราอ้าวเดี๋ยวเวลาได้เยอะกับบางนิมช่วยหน่อยก็อาจารย์ก็มีเงื่อนไขมีไม่เยอะนะไม่เยอะกับมุสลิมกับมุสลิมอาจารย์ก็เคืองกันเคืองกันนะครับไม่ชอบขี้หน้ากันไอ้แบบนี้เป็นยังไงก็ไม่ชอบขี้หน้ากันนะแล้วจะทำไงอ่ะก็หมายว่าเดินสวนกันก็สวนก็คนไม่ชอบกันแต่ถ้าอีมานแน่นอัสสลามุอะลัยกุมแต่ยากบางยีแอนไม่ถูกกับบางยีสมเนี่ยถึงเดินจะต้องเดินเจอกันแล้วเนี่ยก็ต้องอัสสลามุอะลัยกุมไอจะตอบกลับไม่ตอบกลับเรื่องของเขาบางยีแอนหันหน้าแบบสลามุอะลัยกุมเว้ยมีเว้ยลงด้วยครับคำถามถัดมาอาจารย์ครับไอคำถามมันเนี่ยอาจารย์ก็มีพี่น้องถามมากันเยอะในรายการก็ถามไอเรื่องการนิก้าคนละประเทศเนี่ยผู้ชายอยู่ประเทศหนึ่งผู้หญิงอยู่ประเทศหนึ่งแล้วก็ทำการนิกะโดยมีอิหมัมอะไรเงี้ยนะจัดการให้อันนี้เป็นไงจ๊ะอันนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเขาเรียกนิกะออนไลน์เป็นไงนิกะออนไลน์ได้ครับ
ขอให้ถ่ายเห็นมีอิหม่ามมีวะลีมีพยานครบได้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมนิกาให้กับคนไทยที่อยู่เยอรมันครับเครียดเลยผมต้องไปตามอาจารย์อาดัมมาเพราะว่าเจ้าบ่าวพูดอาหรับไม่ได้ผู้เจ้าบ่าวพูดภาษาอังกฤษผมก็เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวอยู่เยอรมันก็เอาแท็บเล็ตเปิดแล้วก็ให้เห็นว่าอันนี้เอาเจ้าสาวอันนี้เจ้าบ่าวแล้วผมนี่คนนิกะเจ้าสาวเนี่ยมอบอาจารย์ทำการนิกะฉันกับมิสเตอร์ยูซุฟหน่อยชื่อจังเลยนะครับพี่น้องรู้ไหมผมมีแฟนคลับมีเยอรมันมีอังกฤษมีสวีเดนมีอาหรับอิมิเรตแล้วก็บูไนนะครับผมแต่งงานให้ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่เยอรมันต้องแต่งเป็นภาษาอังกฤษผมเนี่ยฟังออกแต่พูดไม่ได้ก็เลยต้องไปตามคนพูดภาษาอังกฤษมาแล้วก็อยู่กันหน้าจออย่างเงี้ยเขาเรียกนิกะออนไลน์สามารถทำได้แต่ปัญหานิกะออนไลน์ไม่ใช่ปัญหาปัญหานิกะวิวาห์อยู่กรุงเทพไปแต่งเพชรบุรีอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีวลีแอบไปแต่งกันโดยไม่บอกพ่อลานิกาฮาอิลลาบิวาลีเยนวาชายฮิไดอัดเดลนผู้หญิงคนหนึ่งนิกาชายไม่ได้หรอกต้องมีวาลีด้วยแต่งงานพ่อไม่รู้ไม่ซอไม่รู้เพราะป้องกันปิดบังไม่ได้อาจารย์มีทัศนะบอกได้เอาอีกแล้วจะคุยเรื่องนบีหรือคุยเรื่องทัศนะนบีบอกลานิกาฮะอิลลาบิวาลีนวะชาอิไดอัดดะลินฉะนั้นมีเยอะพี่น้องผมจะบอกให้นะครับผู้หญิงเนี่ยที่แต่งงานแอบๆน่ะมีเยอะที่แต่งงานแอบๆน่ะมีเยอะมีกระทั่งมาหาผมที่บ้านอาจารย์ช่วยนิกาหน่อยแล้วผมถามว่าอ้าวแล้วพ่อล่ะพ่อรู้ไม่ได้ถ้าพ่อรู้พ่อไม่ยอมจะให้อาจารย์ช่วยแต่งใครจะไปแต่งรับคนเดียวสิใช่ไหมเนี่ยอย่างเนี้ยยังสาวอยู่อย่างเงี้ยนี่ๆพร้อมนะครับอย่าหนีนะอย่าหนีนะอาจารย์อย่าหนีไปแต่งที่อาจารย์ทางที่อาจารย์แนะมาเนี่ยนะผมว่าผมเนี่ยกับร้อยคนแล้วนะมันลงผมเป็นร้อยแล้วนะนี่ด้วยเชิญต่อเลยครับคำถามถัดมาอาจารย์ครับเขาบอกงี้อาจารย์ไอเรื่องละหมาดใจลอยครับนะครับลืมรอกอัดบ้างลืมนู่นลืมนี่อาจารย์มีเทคนิคไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องจำให้ดีเรื่องลืมเป็นเรื่องของมนุษย์มนุษย์นี่ภาษาอาหรับเรียกว่าอินซานแปลว่าอินซานมาจากคำว่านาซียาแปลว่าหลงลืมถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ลืมเนี่ยตายเรื่องเก่าที่ทุกๆมาหมดแหละอัลลอฮ์ให้เราหลงลืมคราวนี้ละหมาดลืมบาปไหมไม่บาปนบีเคยเกิดกับนบีละหมาดซูรีนบีไปละหมาดไปสองรอกาตนบีให้สลามซอฮาบะก็ถามนบีวันนี้ละหมาดย่อเหรอเปล่าละหมาดสี่ท่านละหมาดสองเองนบีก็ถามใครเป็นพยานนี่คนนี้เป็นพยานนบีก็ลุกทำอีกสองแล้วก็สูญซาวีง่ายไม่ต้องไปกังวลเรื่องลืมก็สูญซาวีแต่ขอให้รู้ว่าลืมเรื่องอะไรลืมอ่านอัตฮียาครั้งแรกเราก็ผ่านไปรอกะอ์สุดท้ายอ่านอัตฮียาถึงอินนะกะฮามีดุมมายีดก้มไปสูญแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ก้มลงไปสุญูดแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ให้สลามเนี่ยวิธีการสุญูดซะวีก็แค่นั้นลืมก็ดูอาจารย์ลืมอ่านฟาติฮะเอาละงามเลยต้องดูด้วยนะลืมเรื่องอะไรอัลลอฮุอักบาร์วัดดูฮาวัลไลลิซาสยามาวัดดากรับบุกวะมากอลาไปแล้วเมียละหมาดอยู่ข้างหลังทำไง
ดูผัวก็แม่วันนี้ไม่เคยนำเมียเลยอัลลอฮุอักบัรวัดดูฮาวัลไลลีซาซายาเมียอยู่ข้างหลังเอาไหนลองบอกมันจะตบทำไมวะมาวัดดากะร็อบบุกะวะมากอลาแล้วจะพูดกันยังไงลองบอกผมสิในที่เนี้ยสมมุติสามีลืมอ่านฟาติฮะห์ขึ้นวัดดูฮาเลยเอ้าหัดยะเตือนยังไงบังลืมได้ไหมจ๊ะบังลืมบังเอ้าบังก็มันจะตีทำไมกูว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างคนมันนึกไม่ออกอ่ะให้นึกยังไงมันก็นึกไม่ออกหรอกเฮ้มึงตีหลายครั้งแล้วนี่ว่ามึงมีอะไรมึงมีอะไรเมียก็บอกไม่มีอะไรหรอกจ้ะบังกอดอกอยู่ด้วยนะไม่มีจ้ะบังยังไม่ได้อ่านฟาติฮะห์นั่นน่ะเสียทั้งคู่เลยโมโหฉะนั้นคนที่จะเป็นอิหม่ามเนี่ยต้องเรียนรู้ด้วยไม่ใช่ก้มเป็นเงยเป็นอะไรเป็นต้องรู้ด้วยถ้าลืมฟาติฮะห์ทำไงไอ้ภรรยาก็พูดไม่ได้นบีบอกเวลาเตือนคนอิหม่ามให้ตบตบไอ้นี่กันกูผิดอะไรวะมันตบตบมึงก็บอกมาสิว่ากูผิดอะไรมาวัดดูฮาจบวัดดีฮาจะก้มแล้วไม่ได้แล้วคาใจไอ้มะกูผิดตรงไหนกับบังยังไม่ได้อ่านฟาติฮะห์เลยเรอะกูอ่านใหม่ก็ได้อย่างนี้ไม่ได้นะไปสนทนากันในละหมาดไม่ได้ทำไงล่ะเราก็ละหมาดของเราไปไม่ต้องไปตามเขาเรียกว่าเนียดมูฟารอกะห์เนียดออกละหมาดคนเดียวไปเลยแล้วเดี๋ยวไปคุยกันจบละหมาดเพราะสามีเราทิ้งรูกลละหมาดไปแล้วแล้วเตือนเขาก็ไม่รู้อีกเมื่อเตือนแล้วเขาไม่รู้ไม่รู้จะทำไงสูตรของภรรยาเนียดออกจากการเป็นมะมุมละหมาดไปเลยของเรากับอิหมัมละหมาดผิดละหมาดผิดมันตามไม่ได้ให้เรารู้อย่างนั้นแล้วเวลาจบแล้วมาคุยกันอ้าวมึงไม่ได้ละหมาดตามกูเหรอตามไงล่ะบังไม่ได้อ่านฟาติฮะห์อ้าวแล้วใช่กูทำไงอ่ะบังไม่รู้แล้วฉันจะรู้เหรอก็บอกแล้วให้ไปเรียนที่สินธรไปเรียนที่สินธรไม่มานะนั่งอยู่บ้านแหละกูไม่ไปหรอกซุปมันคณะใหม่ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเห็นมั้ยเรื่องละหมาดนะเรื่องละหมาดไม่ใช่เรื่องเล็กๆถามว่าถ้าเกิดอย่างนี้จะทำยังไงเมียก็ตบไปเถอะแล้วผัวจะรู้เหรอฮะโอ้เมียก็อ่านอัลฮัมดุลิลลาห์ยิ่งไปใหญ่เลยอัลฮัมแม่เดี๋ยวนี้มึงรีอัลฟาติไอ้ตบเนี่ยก็แย่อยู่แล้วแถมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลตกลงมึงจะเป็นอิหม่ามหรือกูเป็นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องเรียนถ้าอิหม่ามละหมาดผิดเราไม่สามารถตามได้ถึงแม้จะเป็นสามีเราก็ตามเราก็เนียดมูฟาเราก็แยกละหมาดไปครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันตอนเลิกครับครับคำถามถัดมาครับเกี่ยวกับเดี๋ยวเราจบ5โมงนะเพราะละหมาดอัสรีกันอีกใช่ไหมละหมาดอัสรีกันยังอ๋อยังอ้าวเดี๋ยวเราต้องละหมาดอัสรีแล้วครับเราไปยัน5โมงเท่าไหร่ดีนะ5โมง15นะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนต้องไปละหมาดอัสรีต่อผมก็ยังเลยฮะ5โมงใช่ไหมตอนนี้เหลืออีกกี่นาทีก็เหลืออีกประมาณ7นาทีอ่ะโอเคนะอ่ะอาจารย์เกี่ยวกับเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเนี่ยอาจารย์เกี่ยวกับดนตรีครับนะครับเกี่ยวกับการเรียนอืมเดี๋ยวพี่น้องบอกไอ้การเรียนแบบไหนเนี่ยอาจารย์อย่างกับผมเนี่ยอาจารย์ก็เรียนแบบเนี้ย
อย่างก็ผมไม่ได้ใช้สมมุติเนี่ยกีตาร์เสียงกีตาร์แต่ผมจะเรียนเสียงกีตาร์ก็คือผมจะพูดเองเป็นเสียงเอาทำสิติวนิวนิวนิวติวนิวติวน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 ิวเด็กลืมบังเด็กลืมบังเอาลองสินี่จ้องกัน3คนเนี่ยผมเรียนเสียงดนตรีอ่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องต้องรู้ก่อนว่าเครื่องดนตรีบาปมั้ยอ้าวเราต้องคุยกันตั้งแต่ต้นเพราะมีบางคนบอกเครื่องดนตรีไม่บาปเอามาเรื่องของเขาแต่เราเครื่องดนตรีบาปของบาปเรียนแบบได้ไหมล่ะนั่นแหละง่ายนิดเดียวของบาปเรียนแบบได้ไหมไม่ได้แล้วทำให้คนเข้าใจผิดเอาปากทำเป็นเครื่องดนตรีแต่บอกไม่ใช่เครื่องดนตรีไอ้คนฟังว่ามันมีเครื่องดนตรีสร้างฟิตนะแบบนี้ได้ไหมนั่นแหละก็แค่นั้นมีอนาชีตเวลาร้องอนาชีตไปไอ้คนที่ฟังอยู่เฮ้ยมันเหมือนเครื่องดนตรีเวลาไปถามเปล่าเปล่าใช้ปากใช้ปากไอ้เครื่องดนตรีฮารอมไหมแล้วเรียนแบบของฮารอมได้ไหมมันก็จบตรงนั้นแค่นั้นไอ้คนที่ฟังอะไรวะเนี่ยร้องนาชีตแต่เหมือนดนตรีของพี่เบิร์ดเลยหากเราต้องจากกันอัลลอฮ์ฉะนั้นการร้องเพลงถ้าหากว่าเนื้อเพลงไม่เกี่ยวกับเรื่องของชู้สาวร้องได้ร้องเพลงเกี่ยวกับพูดถึงนบีได้แต่ถ้าใส่เครื่องดนตรีบาปไม่ได้ใส่เครื่องดนตรีแต่เอาปากทำเครื่องดนตรีแล้วชาวบ้านก็คิดว่านี่คือเครื่องดนตรีทำให้คนเข้าใจผิดมันได้ไหมล่ะตามหลักอิสลามนั่นแหละครับครับก็ที่แน่ๆก็อย่าไปทำมันเลยถ้าคิดจะทำบาปก็เปิดไปเลยก็อาจารย์ก็คือที่ผิดเนี่ยก็คือตรงการเรียนแบบใช่ไหมใช่อย่างกับอาจารย์เนี่ยรินน้ำกับผมคนละแก้วอ่ะลองเนี่ยบางแยนสาธิตกันเลยนะแสดงทุกอย่างเลยนะบางแยนนะทำทุกอย่างเลยเนี่ยผมกับอาจารย์เนี่ยรินน้ำคนละแก้วนะครับเนี่ยน้ำเปล่าของสินธรเนี่ยแล้วก็พอรินเสร็จปั๊บผมก็บอกอาจารย์เอามาชนกันแก้วพอชนกันปั๊บผมดื่มน้ำผมบอกแม่มันเมาเหลือเกินทำท่าเมาเมาเหมือนอย่างนะอาจารย์กับผมก็ทำท่าเมาเหมือนกันแหละลองที่เราทำไงทำลำบากเพราะเราไม่เคยเมาใช่ทำลำบากอ้าวอย่างนี้เป็นไงแล้วตอน10ปีที่แล้วล่ะมันอาจารย์อย่างนี้เป็นไงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องอินนามันอะลอินนามันอะมาลุบินเนียน้ำสะอาดบริสุทธิ์แต่ไปแสดงเหมือนกับเป็นเหล้าทำเหล้าบาปขนาดน้ำสะอาดแต่คุณไปแสดงเหมือนเมาเหมือนกันผู้ชายอ่ะแสดงละครขึ้นไปเป็นละครผมเห็นเยอะตามงานสุราตามงานโรงเรียนสายซุนนะห์ก็มีขึ้นไปแสดงละครให้ผู้ชายแต่งตัวเป็นตุ๊ดเป็นแม่ลูกจ๋ามาหาแม่หน่อยสินั่นน่ะบาปน่ะไอเราก็ไปนั่งดูละครอู้ละครสะท้อนชีวิตผู้ชายแต่งตัวเป็นแม่บาปบาปอย่าทำนะครับดูเหมือนดีเป็นละครแสดงเป็นแม่ทั้งที่เป็นผู้ชายไปแสดงเป็นตัวผู้หญิงอันเนี้ยไม่ได้นะครับคนดีไปแสดงเป็นโจรดูดิก็นี่แหละทำให้คนโจรทำเป็นคนดีคนก็คิดว่าคนเนี้ยเป็นคนดีแต่จริงเป็นโจรนั่นนี่แหละครับแสดงเรื่องดีๆไม่ต้องลงทุนถึงขนาดนั้นหรอกเรื่องบางเรื่องไม่ต้องไปเรียนแบบของคนต่างศาสนิกเขาทำละครแบบ
มีผู้ชายทำเป็นผู้หญิงแล้วก็ทำเป็นกระเทยผู้หญิงทำตัวเป็นทอมไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นหรอกให้คนต่างศาสนิกเขาทำของเขาไปของเราเอาแค่นี้แหละพอแล้วนะครับครับอ่ะอีกสักอาจารย์หนึ่งคำถามอีกสักคำถามนึงเดี๋ยวเราต้องไปละหมาดอัสลัมครับเขาบอกอย่างนี้อาจารย์ฉันเนี่ยมีหนี้สินกับคนต่างศาสนิกครับนะครับก็กลัวว่าที่อาจารย์บอกประจำไงไอ้นี่สินเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยเราเข้าสวรรค์ไม่ได้นะจะต้องไปเคลียร์กับเขาครับตอนนี้เขาก็ตามหาสิอาจารย์เออแต่มันไม่พบอาจารย์ไอ้คนที่ว่าเราเคยเป็นหนี้เขาอยู่จะทำไงดีก็นี่แหละที่ผมเคยเล่าผมเนี่ยพี่น้องจำให้ดีนะรักพ่อรักแม่อย่าไปบอกใช้หนี้บนสุราส่วนใหญ่กระแดะแม่ตายใครมีหนี้กับมะฉันให้มาแจ้งฉันตอนมะดีๆทำไมไม่ถามเองก็จะได้รู้ว่าใครมั่งที่แม่ไปเป็นหนี้คนใช่ไหมฮะจ๊ะทำไปพูดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ผมในฐานะลูกชายคนโตใครที่มีหนี้กับมะผมก็ให้มาแจ้งกับผมหรือพี่ๆน้องๆผมจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าถ้าหัวใจจริงนะมะพูดได้นะไปถามสิเออมะถามมะนี่มะอายุ 7-80 แล้วมะมีหนี้กับใครหรือเปล่าอ๋อนี่ถามแบบนี้ผมไปถามป๋าผมไม่ได้บอกผมเป็นคนดีนะผมอยากเป็นคนดีป๋ามีหนี้ป่ะไม่มีแล้วมีหนี้ใครทกสเยอะเปล่าเยอะผมไปปิดหนี้ให้ป๋าผมแล้วป๋าผมไปปิดหนี้ให้แล้วบอกมาให้หมดมีตรงไหนผมจะตามไปใช้ถ้ามันเยอะเกินผมก็จะผ่อนใช้เขาผมไม่เอาป๋าเป็นหนูล็อกนองยาหรอกใครมีหนี้กับป๋าฉันจะไปถามใครมีหนี้ล่ะเอาอย่างฮัจญ่าเนี่ยป๋าผมยืมเงิน1,000จะมาบอกเหรอมันก็อายป๋ามึงอ่ะยืมตังค์กูไป1,000เว้ยใครจะกล้าบอกอ่ะถามป๋าเราเลยจำไว้นะครับที่มาเรียนที่นี่ฟังอยู่ที่นี่วันนี้กลับไปถามมะเลยมะมีหนี้กับใครหรือเปล่าถ้าอยากเป็นลูกซอและอยากเป็นลูกซอและต่อหน้าศพเป็นซอและจริงๆต้องไปถามเลยเดี๋ยวก็รู้กูไม่ถามหรอกเดี๋ยวกูชายคนเดียวจำให้ดีนะครับไปถามมะ ว่ามะมีหนี้หรือเปล่าป๋ามีหนี้หรือเปล่าแล้วเขียนไว้เออบังนาอิมมะฉันบอกมีหนี้บังนาอิม10,000ใช่ไหมฉันขอใช้เดือนละ1,000นะบังนาอิมมะเรารอดแล้วป๋ามีหนี้กับใครอ๋อมีหนี้กับนิด้าอยู่ 3,000 อ้าวนิด้าฉันเอาตังค์มาใช้แทนป๋าฉัน 3,000 นี่ลูกซอและลูกซอและเป็นแบบนี้ไม่ใช่ตอนป๋ามะอยู่ไม่เคยถามตอนป๋ามะตายมีประโยชน์อะไรแล้วถ้าเขามาบอกจะใช้หรือเปล่าไหนหลักฐานเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยผมจำได้เขายืมกันเขาไม่มีหลักฐานหรอกเพราะเขาเชื่อใจเออเฮ้ยยืมตังค์ 3,000 ก่อนเว้ยจะไปซื้อท่อวิทย์น้ำเอาบ้านนี้ก็ให้มาเขาไม่ทำสัญญาหรอกครับฉะนั้นวันนี้ให้รู้ไว้เลยนะครับถ้ารักพ่อแม่จริงกลับไปถามถ้าพ่อแม่ยังอยู่มะมีหนี้กับใครหรือเปล่าเขียนไว้เลยแล้วก็เดินไปหาเจ้าหนี้มะเราจะจบแล้วหนี้ตกอยู่กับเรานี่10,000โอ้ขอใช้เดือนละ1,000ได้ไหมได้ดีไม่ดีนะเขายกให้อีกเออเองนี่ดีเว้ยเองมาขอเอาเรายกให้เลยเห็นไหมมันเป็นไปได้อย่า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 กระแดะถามตอนตายนะครับอ่ะหมดเวลานะครับหมดเวลาพี่น้องครับมันก็เดี๋ยวอาจารย์นิดนึงนะอ้าวก็เดี๋ยวพี่น้องคำถามก็ที่ผมถามไปอ่ะถ้าพี่น้องบอกว่าตรงกับฉันนะครับเดี๋ยวมารับกิฟต์เซตนะครับที่ผมจดไว้เนี่ยประมาณ15ท่านนะครับพี่น้องก็มาตรงนี้ก็ได้เนี่ยมาบอกกับท่านนี้ก็ได้นะเดี๋ยวตรงนู้นเลยรับข้างล่างเลยง่ายเขาต้องไม่ต้องขึ้นพี่น้องจะรู้นะว่าตรงกับคำถามฉันนะครับงั้นให้ผมจบก่อนนะแล้วเดี๋ยวบังอินก็ดำเนินต่อพี่น้องครับผมขอดูอานะขอให้ทุกคนเนี่ยเจอสิ่งดีๆนะดูอาเนี่ยผมจะอ่านอย่างนี้เมื่อพี่น้องมีอีหม่านแล้วผมอยากให้พี่น้องรักษาอีหม่านยนวันตาย
ร็อบบานาลาตูซิกกุลูบานาบะดาอิสฮะดัยตานาวะฮับลานามิลลาดุงกะเราะห์มะห์อินนะกะอันตัลวะฮาบร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะห์วะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะห์วะกินาอะซาบันนารร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรอตะอะจุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนะอิมามาขอให้พวกเรามีอีหม่านที่มั่นคงยันวันตายและที่สำคัญขอให้เป็นที่รักของลูกหลานในยามแก่เท่าเพราะน่ากลัวที่สุดก่อนตายคือแก่แล้วลูกหลานไม่สนใจเสียใจแล้วก็เศร้าใจโรคนี้เป็นโรคที่น่ากลัวยิ่งกว่าโรคมะเร็งอีกโรคมะเร็งเป็นแล้วตายถ้าโรคเศร้าใจเนี่ยมันไม่ตายนะครับมันไม่ตายแล้วก็นอนไม่หลับฉะนั้นขอให้ทุกคนนะครับถ้าอายุยืนยาวจนกระทั่งแก่เท่าขอให้เป็นที่รักของลูกหลานนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์